ในธรรมชาติของจิตใจของคนเรานั้นโดยมากมักจะมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลทำให้ใจของคนทั้งหลายหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตัวเองใจนั้นจึงตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อใจใดยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเสียดแทงจิตใจอยู่เสมอเราทั้งหลายผู้ซึ่งเห็นไปในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลจึงเข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาเพื่อที่จะแสวงหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นการตวนกระแสของจิตตวนกระแสของกิเลสอันเป็นความเคยชินของจิตใจคนทั้งหลายสิ่งที่เคยทำอะไรตามอารมณ์ตามกิเลสหรือตามใจตัวเองนั้นท่านถึงให้วางความรู้สึกต่างๆไว้ก่อนทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้ไม่ทำอะไรตามใจตัวเองที่ยังมีกิเลสเมื่อบรรพชาเข้ามาเป็นสมณีก็ศีล10อุปสมบทเป็นพระก็ศีล227ให้เป็นพื้นฐานให้เป็นกำลังของจิตใจที่จะควบคุมกายของเรานั้นให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยเป็นสติวินัยซึ่งเป็นกำลังของศีลซึ่งละเอียดกว่าศีล5ศีล8ของคฤหัสถ์เพราะต้องสร้างกำลังใจกำลังของศีลบารมีให้เต็มที่เพื่อเป็นพื้นฐานของใจที่จะเข้าไปต่อสู้กับกิเลสเมื่อทุกคนรักษาศีลเป็นปกติทำตามธรรมวินัยขนาดนั้นก็เป็นเพียงที่จะสำรวมกายสำรวมวาจาให้สงบแต่จิตใจของเราทุกคนก็ยังไม่สงบยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความฟุ้งซ่านเป็นจิตใจของแต่ละบุคคลยิ่งไปข้องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกมากๆก็ทำให้ความฟุ้งซ่านมากยิ่งขึ้นความโกรธใจก็มากตามไปด้วยเกี่ยวเรื่องญาติพี่น้องเรื่องหน้าที่การงานเรื่องเกี่ยวข้องกับญาติโยมทั้งหลายอารมณ์ก็เยอะอารมณ์ก็มากขึ้นจิตในใจเราก็ไม่ค่อยว่างจากอารมณ์เพราะเราไปแสวงหาอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านภายในจิตใจจึงมีมาก
ในเบื้องต้นนั้นเมื่อเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์นั้นรู้แนวทางประพฤติบัติแล้วในสมัยก่อนท่านถึงให้หลีกเล้นไปบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำตามป่าช้าตามสถานที่สงบสงัดเรียกว่าทำกายให้วิเวกทำกายให้สงบไกลจากสังคมไกลจากความวุ่นวายถ้าไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่สงบไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เพราะว่ากำลังใจของแต่ละบุคคลนั้นยังมีกำลังใจไม่เข้มแข็งมีกำลังใจซึ่งยังอ่อนไหวกับอารมณ์ได้ง่ายจึงจะต้องหลีกเล้นหาที่บำเพ็ญเพียรภาวนาหาทางที่จะทำใจให้สงบเมื่อหลีกเล้นไปอยู่ในฐานที่สงบสงัดจะอยู่รูปหนึ่งสองสามรูปหรือเป็นหมู่คณะก็ตามถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีข้อวัดประพฤติบัติอันเป็นส่วนกลางซึ่งทุกๆคนต้องวางความเห็นของตัวเองไว้ก่อนทำตามระเบียบไม่ทำตามใจตัวเองแต่ขนาดนั้นถ้าเป็นผู้ซึ่งมุ่งหวังการปฏิบัติในสายวัดป่าท่านก็น้อมนำธุดงควัตรมาขูดเกากิเลสไปในจิตใจของตัวเองอีกถ้ารู้สึกว่าใจของเรานั้นถูกกับธุดงควัตรข้อไหนอันเป็นเครื่องขูดเกากิเลสก็ให้นำมาประพฤติบัติขูดเกากิเลสไปในจิตใจของตัวเองนี่ธุดงควัตรเป็นเครื่องขูดเกากิเลสอย่างดีโดยเฉพาะวัดป่าวัดปฏิบัติส่วนมากก็ถือธุดงควัตรกันหลายๆข้อ อันนี้ก็เป็นเครื่องขูดเกากิเลสแต่การอยู่ในฐานที่สงบสงัดก็เพื่อที่จะไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆจะได้มีได้น้อยความนึกคิดปรุงแต่งพุ่งสร้างไปทางโลกก็มีได้น้อยถึงแม้ว่ายังมีอยู่ยังมีความนึกคิดปรุงแต่งเป็นในเรื่องอดีตมีความพุ่งสร้างปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตก็ตามแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่ทำให้ใจสงบเราทั้งหลายเมื่อมีศรัทธาในการประพฤติบัติก็ปรารภความเพียรนั่งสมาธิให้มากเดินกรมให้มากทำสติให้ต่อเนื่องเมื่อมีความอดทนมีความเพียรสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิบ่อยๆใจก็ค่อยๆสงบหรือสำรวมในบทเดินยังคมทำให้มากเจริญให้มากความฟุ้งซ่านอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงฝึกหัดจนชำนาญทำอย่างไรจึงทำให้ใจสงบเป็นสมาธินั่งสมาธิบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่ค่อยสงบโดยมากถ้าฝึกหัดใหม่ๆนั่งสมาธิในเดินยังคมโดยมากก็ไม่ค่อยสงบความสงบนั้นมีได้น้อยแต่ถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยหาโอกาสหาเวลาฝึกหัดอบรมจิตในบทนั่งสมาธิในบทเดินยังคมบ่อยสติก็ค่อยๆต่อเนื่องขึ้นสมาธิก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความวุ่นวายในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็น้อยลงไปจนใจเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตบางครั้งความสงบ
นั้นอาจจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานแต่ก็มีความอดทนมีความเพียรทำสติทำสมาธิบ่อยๆความสงบก็ค่อยๆนานขึ้นจากนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบก็สงบมากขึ้นจากเดินจงกรมไม่ค่อยสงบก็ความสงบมากขึ้นความสงบของใจนี้จะเป็นเครื่องอยู่ของพระเราของเนรเราความฟุ้งซ่านต่างๆน้อยลงไปความเบิกบานใจก็เกิดขึ้นจากการปรารภความเพียรเมื่อมีเวลาว่างก็อยากจะเข้าที่นั่งสมาธิเมื่อมีเวลาว่างก็อยากจะเดินจงกรมเพราะได้พบความสงบของใจก็อยากจะกระทำให้มากขึ้นเหมือนติดสมาธิเหมือนติดความสงบแต่ก็ทำให้มากขึ้นจนความสงบต่อเนื่องขึ้นแม้จะออกจากบทนั่งสมาธิออกจากบทเดินจงกรมสติสมาธิก็จะต่อเนื่องความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปเมื่ออยู่ในสถานที่สงบสงัดอารมณ์น้อยสติปัญญาก็เห็นอาการของจิตได้ชัดขึ้นเพราะความนึกคิดต่างๆความปรุงแต่งต่างๆน้อยลงมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตที่พูดว่าทุกๆขณะจิตคือเท่าที่ทำได้แต่โดยมากในเบื้องต้นนั้นมักจะเผลอสติซะส่วนใหญ่ก็ตามแต่กิเลสหรืออารมณ์อย่างหยาบเนี่ยซึ่งมีอยู่ภายในใจของแต่ละคนจะปรากฏขึ้นภายในใจได้ง่ายจะเป็นความโลภก็ดีสำหรับพระในเราก็คงมีได้น้อยเพราะว่าเราตัดการแสวงหาทรัพย์ภายนอกออกไปตัดหน้าที่การงานต่างๆภายนอกออกไปและพระภิกษุสามเณรก็อาศัยเพียงบริขาร8และปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งความโลภนี้ก็คงน้อยลงไปหรืออารมณ์บรรเทาบางไปถึงแม้ว่ายังมีอยู่ภายในใจก็ตามแต่จะถูกควบคุมจำกัดไว้ด้วยขอบเขตของศีลคือธรรมวินัยจะถูกควบคุมไว้ด้วยกำลังของสมาธิจะถูกควบคุมไว้ด้วยกำลังสติปัญญาซึ่งพิจารณาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มีความมักน้อยสันโดษในเครื่องใช้ในบริขารในปัจจัยทั้ง4เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นจะหมดลมเมื่อไหร่ก็แล้วไปแต่เราจะปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความต้องการภายในใจของเราถึงแม้ว่ากิเลสยังมีอยู่เต็มใจก็ตามแต่ก็ตั้งใจที่จะละไม่ต้องการที่จะเก็บความโลภไว้ภายในใจของเราเมื่ออยู่ในฐานที่สงบสงัดการกระทำความเพียรเมื่อต่อเนื่องความชำนาญของการทำจิตให้สงบก็เกิดขึ้นและสามารถที่จะทรงสติทรงสมาธิได้ถ้าเราสำรวมใจของเราอยู่เสมอเป็นผู้ซึ่งพูดน้อยพูดแต่จำเป็นไม่คุกคีกันพยายามสำรวมวาจาพูดเท่าที่จำเป็นถ้าไม่มีจิตอะไรก็แยกย้ายกันภาวนาถ้าจิตส่วนรวมเกิดขึ้นก็ช่วยกันทำด้วยความมีสติแต่พยายามพูดให้น้อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดถ้าพูดก็พูดในแง่ของธรรมปรารภธรรมปรารภคำพูดที่ดีมีเมตตาธรรมต่อกันอ
การกระทบกระทั่งอารมณ์นั้นก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งเผลอสติหรือขาดสติการพูดทำให้กระทบอารมณ์ซึ่งกันและกันก็ตามแต่ทุกๆคนนั้นก็มีหน้าที่ที่จะป้องกันระมัดระวังใจตัวเองที่จะละความโกรธความไม่พอใจออกจากใจเจ้าของไม่มีความตั้งใจในการที่จะทำให้คนอื่นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจจากคำพูดของเราเพราะลำพังความทุกข์ภายในใจของแต่ละบุคคลนั้นก็มีมากเกินพอแล้วอย่าคำพูดไปเสียดแทงกันไปทับถมกันถ้าทุกคนสำรวมระมัดระวังในการพูดการกระทบกระทั่งกันก็มีได้น้อยถึงแม้จะมีขึ้นก็ตามก็สามารถที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาละได้ง่ายถ้าเราทั้งหลายได้เจริญเมตตาภายในจิตใจเราอยู่เสมอในทุกๆวันเจริญเมตตาต่อเพื่อนสัตว์มิตรเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอทุกๆวันจะทำให้ใจนั้นสงบเย็นมองเห็นเพื่อนพระหรือญาติโยมทั้งหลายก็ไม่มีความขุ่นเคืองใจเพราะมีแต่ความเมตตาภายในใจใจก็สงบเย็นส่วนหน้าที่ของแต่ละบุคคลนั้นคือการกระทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสไปในใจของเราถ้าใจเรายังมีความโลภก็หาทางละออกไปถ้าใจเรายังมีความโกรธความไม่พอใจก็หาทางละออกไปความโลภนั้นละได้ด้วยการเสียสละหรือไม่ปรารถนาอะไรไม่ต้องการอะไรยิ่งอยู่ในเพศนักบวชนั้นก็ต้องการที่จะประพฤติบัติเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อทำให้จิตใจเป็นธรรมเท่านั้นการละความโกรธนั้นก็เจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันอยู่เสมอทำใจให้สงบเย็นแม้กระทบอารมณ์ก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะละได้ง่ายหรือมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเป็นกิเลสอย่างหยาบเราก็ต้องสำรวมใจจะสำรวมใจยังไงไม่ยินดียินร้ายหรือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะทำอย่างไรจึงทำให้ใจเป็นกลางถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นวัตถุก็ตามความรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นที่ใจคือความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราเราก็เห็นอารมณ์ความพอใจหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์นั้นใช่แล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปออกไป เสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจก็พิจารณาปล่อยวางความพอใจให้ใจเป็นกลางหรือเกิดความไม่พอใจในเสียงก็ตามก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจเราก็เป็นกลางอยู่เสมอการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้นั้นเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีทำสมาธิภาวนาให้มากๆจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะกิเลสนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจเมื่อเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสำรวมที่ใจนั่นแหละ
สิ่งที่ไม่ควรมองไม่ควรดูก็สำรวมไม่ดูสิ่งที่ไม่ควรได้ยินได้ฟังก็ไม่ฟังกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันสำรวมคือสำรวมระวังที่ใจถ้าสติปัญญามาเพ่งดูใจของเราไม่ต้องไปเพ่งโทษบุคคลอื่นมาเพ่งดูใจของเราว่าใจของเรานั้นยังมีความโลภอยู่หรือไม่ใจของเรายังมีความโกรธอยู่หรือไม่ใจของเรานั้นยังมีความพอใจความไม่พอใจอยู่หรือไม่ถ้ามีก็หาทางละเพียงแต่มีสติเฝ้าดูใจก็จะเห็นกิเลสเพราะกิเลสไม่ได้โผล่ขึ้นจากลงมาจากท้องฟ้าหรือไม่ใช่ออกมาจากต้นไม้ไม่ใช่ออกมาจากใต้ถุนศาลาอย่างนี้กิเลสก็โผล่มาที่ใจออกมาจากใจถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจอยู่ทุกๆขณะจิตลองคิดดูว่าเราจะเห็นกิเลสไหมถ้ามีสติเฝ้าดูใจทุกๆขณะจิตความโลภก็เกิดขึ้นที่ใจความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่ใจความยินดีในกามทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าเราทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งมีสติเฝ้าดูใจของเราเมื่อกิเลสอารมณ์โผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละไปเรื่อยๆมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละไปณปัจจุบันนั้นไม่เก็บไม่กักขังไว้มีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาละมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาละไปแม้มีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ปล่อยวางอารมณ์ไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเพียงแต่มีสติเฝ้าดูใจก็จะเห็นหมดและมีปัญญาพิจารณาละไปทุกๆขณะจิต ทำใจให้ว่างจากอารมณ์เมื่อมีเวลาว่างจิตว่างจากอารมณ์หรือมีเวลาว่างเราก็เข้าที่นั่งสมาธิเมื่อเราไม่มีอารมณ์ข้างค้างกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกความนึกคิดต่างๆก็หายไปหรือกำหนดสติอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธความนึกคิดต่างๆก็หายไปสติสมาธิก็ต่อเนื่องความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นมีปิติกายเบาจิตเบามีความสงบของสมาธิปรากฏขึ้นมีความสุขมีอุเบกขาปรากฏขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคล หรือเมื่อเราจะเข้าที่เดินจงกรมก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะเข้าที่เดินจงกรมเรารักษาจิตของเราอยู่ทุกๆขณะจิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรต่างๆเราก็มีสติเฝ้าดูใจของเราอยู่เราก็เห็นกิเลสเห็นอารมณ์เราก็พิจารณาละไปละจนใจว่างจากอารมณ์เมื่อเราเข้าที่เดินจงกรมกำหนดสติอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธในใจของเรา อารมณ์ที่ค้างๆก็ไม่มีอารมณ์ที่เป็นอดีตก็ไม่มีอารมณ์ที่เป็นอนาคตก็ไม่มีสติจดจ่ออยู่ณปัจจุบันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเดินจงกรมไปกายก็เบาจิตก็เบา มีปิติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นความสงบเยือกเย็นใจมีอุเบกขาเกิดขึ้นความวางเฉยจิตเป็นหนึ่งความนึกคิดต่างๆมีเกิดขึ้นมานั้นก็เกิดขึ้นน้อยลงไปเรื่อยๆหรือเกิดขึ้นมาก็ไม่ทำให้ใจหวั่นไหวเห็นความเกิดดับของความคิดเกิดขึ้นและดับไปและมีสติ
มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไม่มีอารมณ์ไม่มีความนึกคิดปรุงแต่งในความโลภในความโกรธในความพอใจไม่พอใจแล้วไม่ว่าจะอยู่ในบทนั่งสมาธิหรืออยู่ในบทเดินจงกรมก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายได้คือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อใจสงบเป็นสมาธิลองนำกำลังของความสงบของใจมาใช้ก้าวเดินทางปัญญาเดินจงกรมอยู่ก็กำหนดร่างกายเป็นโครงกระดูกก็ได้กำหนดสติเพ่งดูร่างกายเพ่งดูเป็นก้อนอสุภะก็ได้หรือจะเดินกำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกพิจารณาไปอยู่ในเรื่องของร่างกายเดินไปก็กำหนดพิจารณาไปให้เห็นความเป็นปฏิกูลจะพิจารณาการ32ก็ดีให้เห็นเป็นปฏิกูลจะกำหนดอสุภะกรรมฐานก็ดีกำหนดร่างกายเป็นโครงกระดูกเดินได้กำหนดร่างกายเน่ากำหนดร่างกายแห้งกำหนดร่างกายแปรเปลี่ยนไปเน่าเปื่อยผุพังไปก็กำหนดได้หรือกำหนดสติทำสมาธิในยบทเดินจงกรมก็พิจารณาแยกธาตุไปในร่างกายเราก็ได้พิจารณาแยกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟออกจากกันจนใจเราสงบแล้วก็วางหยุดการพิจารณาพักจิตในความสงบในยบทเดินถึงกรมนั่นแหละหรือจิตสงบแล้วไม่อยากจะเดินก็ยืนกำหนดทำสมาธิยืนกำหนดพักจิตในความสงบสามารถทำได้หลายๆอย่างแม้นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อกำหนดสติทำสมาธิความนึกคิดต่างๆไม่มีอารมณ์ไม่ค้างๆการกำหนดสติให้ต่อเนื่องก็ทำให้ใจสงบกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขหรือจิตสงบละเอียดเป็นเวขาก็ตามเมื่อพักจิตในความสงบพอสมควรจิตจะถอนแต่ความสงบขึ้นมาเองเหมือนจิตตื่นเหมือนคนเราตื่นนอนหลับพักผ่อนอิ่มแล้วมันตื่นก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ไปทำกิจการงานต่างๆการทำสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบก็พักจิตในความสงบพอจิตถอยมาจากความสงบเหมือนคนตื่นจากพักผ่อนนั่นแหละจิตถอยมาจากความสงบมันเริ่มมีความนึกคิดรู้สึกตัวเริ่มนึกคิดเราอยากจะใช้กำลังของความสงบนั้นให้เป็นประโยชน์ก้าวเดินทางปัญญาก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาในเบื้องต้นถ้าคนใหม่ไม่เคยได้พิจารณาร่างกายก็ต้องฝึกจะพิจารณาร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนก็ได้จะพิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณากระดูกก็ต้องกำหนดฝึกกำหนดดูแรกๆจะพิจารณาได้ยากเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นมีมากการที่จะพิจารณากายในกายในเบื้องต้นนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ถ้าพิจารณาร่างกายแล้วเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตอนาคตไม่อยู่เรื่องร่างกายก็หยุดการพิจารณาแสดงว่ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ทำความสงบใหม่ถ้าใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายแล้วจิตอยู่ในเรื่องร่างกายแล้วจิตค่อยๆเห็นชัดขึ้นมาเกิดความสดสังเวชเกิดปิติขึ้นมาหยุดการพิจารณาก็พักจิตในความสงบบางคนถนัดในการพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็กำหนดพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ได้บางคนนั่งสมาธิไปแล้วจิตสงบไม่นานภาพนิมิตอสุภกรรมฐานก็อาจจะปรากฏขึ้นนิมิตภายนอกคือภาพอสุภะภายนอกที่ปรากฏขึ้นในใจจะเป็นภาพอสุภะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้หรือเด็กก็ได้แล้วแต่สภาวะนั้นจะปรากฏขึ้น
ถ้าปรากฏขึ้นในใจเพียงแต่เรามีสติเพ่งดูภาพนี้เป็นอย่างนั้นถ้าสติสมาธิทรงตัวสามารถเพ่งดูได้ภาพนิมิตนั้นอาจจะทรงตัวอยู่ก็ได้ถ้านิมิตนั้นทรงตัวอยู่แล้วเราอยากจะพิจารณาก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายภาพนิมิตนั้นคือให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปแต่บางคนเมื่อภาพนี้ปรากฏขึ้นเอาสติกำหนดดูภาพนิมิตนั้นเพ่งดูระหว่างที่เพ่งดูนั้นไม่นานภาพนี้นั้นก็จะแสดงสภาวะธรรมที่แปรเปลี่ยนไปให้เห็นเองคือจะเป็นภาพนิมิตอสุภะผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่ก็จะเห็นเน่าเปื่อยผุพังไปเหมือนต่อหน้าต่อตาคือเห็นในใจผุพังไปแหลกสลายไปจนกลายเป็นความว่างผู้ที่มีปัญญาก็จะพลิกจิตกลับมากำหนดกายในกายตนให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานเช่นเดียวกันเมื่อกำหนดกายตนเป็นอสุภกรรมฐานเอาสติไปเพ่งดูถ้าสภาวะไม่แปรเปลี่ยนไปแต่เห็นเป็นอสุภกรรมฐานเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็ดีเมื่อเพ่งดูแล้วสภาวะนิมิตนี้ไม่แปรเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาพิจารณาขี้คายทำลายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายที่สุดถ้าใจของบุคคลใดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายตนก็จะเกิดความสดสังเวชหรือเกิดปิติและจิตจะเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดขึ้นภาพนิมิตก็จะหายไปมีแต่ความสงบของใจหรือบางครั้งนั่งสมาธิไปจิตของเราสงบภาพนิมิตภายนอกไม่ปรากฏขึ้นแต่อาจจะเป็นภาพนิมิตกายในกายตนเห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ตามก็จะปรากฏเป็นนิมิตตัวเราเป็นโครงกระดูกบ้างตัวเราเน่าบ้างตัวเราแห้งบ้างตัวเราแก่ขึ้นบ้างหรือว่าเห็นบางส่วนเห็นเฉพาะแขนก็ดีหรือเห็นเฉพาะศีรษะก็ดีหรือบางคนเห็นไปทั้งตัวเห็นเป็นอสุภะถ้านิมิตอสุภะกรรมฐานปรากฏขึ้นแบบนั้นถ้าเรามีสติสมาธิทรงตัวเพียงแต่สติเพ่งดูสภาวะธรรมนั้นอาจจะแปรเปลี่ยนไปเน่าเปื่อยผุพังแตกสลายลงไปและจิตเข้าสู่ความสงบคือปล่อยวางภาพนิมิตกายในกายตนเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่งตนนั้นจิตจะเกิดความสดสังเวชในเบื้องต้นถ้าชำนาญพิจารณาบ่อยๆความสดสังเวชจะไม่มีจิตจะเข้าสู่ความสงบไปเลยก็พักจิตในความสงบนั่นแหละแต่ว่าถ้าสภาพกรรมฐานปรากฏขึ้นสติเพ่งดูภาพนิมิตกายในกายตนและภาพนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปก็ต้องใช้สติปัญญานี่แหละพิจารณาแยกแยะทำลายภาพนิมิตนั้นถ้าสติสมาธิปัญญาเห็นชัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตจะรวมเป็นสมาธิภาพนิมิตจะหายไป เรียกว่าเบื้องต้นทำสมาธิอบรมปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็พิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานใช้ปัญญาลงสมาธิอีกเมื่อปัญญาพิจารณาอสุภกรรมฐานเข้าไปสู่ความสงบก็เรียกว่าปัญญาลงสมาธิเมื่อจิตพักในความสงบพอสมควรจะพักมากพักน้อยก็แล้วแต่กำลังของสติสมาธิปัญญาเมื่อจิตถอนออกจากความสงบจะอยู่ในบทนั่งสมาธิหรืออยู่ในบทเดินจงกรมก็ตามถ้าจิตถอนออกจากความสงบเปลี่ยนยบทลุกออกจากที่นั่งสมาธิหรือออกจากทางเดินโยมสติสมาธิจะทรงตัวจะเข้มแข็งขึ้นจิตจะเป็นหนึ่งการพิจารณาละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวนั้น
เมื่อออกจากยาบทนั่งมาที่เดงคมจิตจะเป็นหนึ่งยืนเดินนั่งหรือทำอะไรสติสมาธิจะต่อเนื่องแต่กำลังของสมาธินั้นจะทรงตัวอยู่ได้นานหรือไม่นานก็แล้วแต่กำลังของแต่ละบุคคลบางครั้งออกจากยาบทนั่งสมาธิหรือเดงคมกำลังของสมาธิอาจจะทรงตัวอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือมากกว่านั้น 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่ความชำนาญในการทำจิตให้สงบแล้วการแล้วแต่การความชำนาญในการพิจารณากายเข้าสู่ความสงบถ้าสติสมาธิสามารถทรงตัวอยู่ได้เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมง เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมจิตจะเป็นหนึ่งตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจสติสมาธิจะเห็นอารมณ์หรือการของใจเกิดดับเกิดขึ้นระดับไปไม่ทำให้ใจหวั่นไหวเพราะจิตเป็นหนึ่งไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะอารมณ์มันมีน้อยจิตไม่ค่อยกระเพื่อมถึงแม้ตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจอารมณ์นั้นเกิดขึ้นกระดับไปหูได้ยินเสียงจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆก็ตามก็จะเห็นความเกิดดับเพราะสติสมาธิแนบแน่นอารมณ์เป็นเพียงอาการของใจกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันจะทำให้ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวจิตเป็นหนึ่งแต่ถ้าจะออกจากเกียร์บทนั่งสมาธิเดินกลมแล้วกระทบอารมณ์ซึ่งรุนแรงเกิดความไม่พอใจที่รุนแรงขึ้นถ้ากำลังของสติสมาธิอ่อนจิตก็อาจจะหวั่นไหวบ้างถ้ากำลังไม่ทรงตัวหรือทรงตัวไม่เข้มแข็งนักกระทบอารมณ์ที่ทำให้เกิดความไม่พอใจเนี่ยจะเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นชัดแต่สติสมาธิก็ยังมีอยู่และปัญญาก็จะมีอยู่ก็ใช้พิจารณาอาบายพิจารณาละความไม่พอใจออกไปอารมณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าขึ้นชื่อว่าสติสมาธิทรงตัวแล้วจะเห็นหมดโดยเฉพาะกิเลสอย่างหยาบก็เห็นได้ง่ายความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเห็นได้ง่ายละได้ง่ายเห็นความเกิดดับของอารมณ์ได้ง่ายสติปัญญาก็พิจารณาละไปทุกๆขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้จิตจะว่างจากอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเวลาว่างก็เสริมกำลังของจิตด้วยการทำสมาธิคือสำรวมในบทนั่งสมาธิเมื่อเข้าที่นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจจิตก็สงบกำหนดพุทโธจิตก็สงบไปเลยเพราะอารมณ์ไม่มีอารมณ์มีน้อยหรือเข้าที่เดินโยมกำหนดพุทโธไปจิตก็สงบไปเลยเมื่อจิตสงบพอสมควรก็พิจารณาร่างกายถ้าไม่มีอารมณ์ให้พิจารณาก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆนั่นนะเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป้านิ่งคือการพิจารณาร่างกายหลับตาก็เห็นนึกเห็นร่างกายจะลืมตาก็เห็นร่างกายถ้าไม่มีอารมณ์จิตว่างจากลมก็พิจารณาร่างกายแต่ถ้ามีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายเนี่ยทำนี้สลับกันไปถ้าสติสมาธิทรงตัวอารมณ์น้อยหรือมีอารมณ์ก็พิจารณาละวางได้ง่ายเมื่อเข้าที่นั่งสมาธิจิตก็สงบเมื่อเข้าที่เดินกลมก็สงบการพิจารณาร่างกายก็มีความชำนาญขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะปล่อยวางอารมณ์ชั่วคราวก็ตามถึงแม้ว่าจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพียงชั่วคราวก็ตามแต่ถ้าทำอย่างนี้ทุกๆวันควบคุมจิตใจของเรามีสติควบคุมใจของเราทุกๆขณะจิตปรารภความเพียรเช่นนี้ทุกๆวัน
มีสติตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามีเวลาว่างก็นั่งสมาธิเด่นกลมสมาธิก็เกิดขึ้นเรื่อยๆออกจากบทนั่งสมาธิเด่นกลมสติสมาธิก็ต่อเนื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็น้อยลงแม้นั้นเกิดอารมณ์ขึ้นสติปัญญาก็ทันพิจารณาทำลายทิ้งไปปล่อยวางไปได้ณปัจจุบันจิตสามารถที่ละกิเลสชั่วคราวไปได้จิตว่างจากอารมณ์เรื่อยๆยิ่งอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากความวุ่นวายอารมณ์ก็ยิ่งน้อยและถ้าสำรวมใจของเราสำรวมวาจาของเราความนึกคิดปรุงแต่งก็น้อยสติปัญญาก็เพ่งดูใจของเราเพ่งดูกิเลสในใจของเราหาทางละความโลภไปเรื่อยๆหาทางละความโกรธไปเรื่อยๆหาทางละความพอใจความไม่พอใจเรื่อยๆอารมณ์ก็เบาไปเรื่อยๆการพิจารณากายก็ชำนาญขึ้นเรื่อยๆจะพิจารณาร่างกายพิจารณาการ32ก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนด้วยความชำนาญเกิดขึ้นก็ปล่อยวางได้แม้นปล่อยวางชั่วคราวก่อนก็ตามจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็มีความชำนาญจะกำหนดพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ก็เกิดความชำนาญขึ้นพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางจะพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกแยะร่างกายเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณาร่างกายพิจารณาแล้วจิตก็เข้าสู่ความสงบพักจิตในความสงบออกจากเกียร์บทนั่งสมาธิเดินกรมก็มีสติประคองใจดีถ้าเป็นอย่างนี้ทุกๆวันอารมณ์ก็น้อยลงไปการพิจารณากายในกายตนก็ละเอียดขึ้นถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวสติปัญญาละเอียดขึ้นตามกำลังเมื่อพิจารณากายในกายบ่อยๆจนเข้าใจว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและมีความแตกแหลกที่สุดมีความเห็นเปลี่ยนขึ้นจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นเน้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเรียกว่าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของศีลสมาธิปัญญาเต็มรอบของการพิจารณาเมื่อสติปัญญาไปจดจ่อพิจารณาร่างกายเห็นความไม่เที่ยงจะพิจารณาการ32ก็ดีเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็จะปล่อยวางไปเลยหรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ดีเห็นความเสื่อมเห็นความแตกสลายใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปเลยหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานคดีแยกแยะให้เห็นจนไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงความว่างถ้าสติปัญญาเห็นก็จะปล่อยวางไปเลยแต่การปล่อยวางในเบื้องต้นเนี่ยเรียกว่าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งแค่นั้นไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมด3ส่วนมันค่อยๆลอกออกหรือชำระกิเลสหรือปล่อยวางกิเลสทีละส่วนไม่ใช่ว่าพิจารณาแล้วจะปล่อยวางทั้งหมดทีเดียวถ้าอินทรีย์มีแก่กล้าเต็มรอบในรอบแรกก็จะวางส่วนหนึ่งเหมือนกับปอกเปลือกส้มโอนะลอกทีละชิ้นบางๆมามันก็ค่อยๆลอกไปเรื่อยๆจนไปถึงเนื้อในการพิจารณาเพื่อลอกกิเลสออกจากใจก็เช่นเดียวกันพิจารณาซ้ำๆซากๆไม่ต้องนับว่า10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งพิจารณาจนอิ่มพอถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจก็ปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแค่เบื้องต้นนั้นจิตก็ไม่หวั่นไหวต่อโรคภัยแค่เจ็บไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยทั้งหลายเพราะจิตรู้เท่าทันตามความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้และปล่อยวางไปอารมณ์ความโลภ ก็เบาไหมอารมณ์ความอาฆาตพยาบาทก็ไม่มีความไม่พอใจมีอยู่แต่ไม่หลงอารมณ์มีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์อยู่เรื่อยๆ
เมื่ออารมณ์น้อยลงสติปัญญาก็ทำงานน้อยลงพอรู้เท่าทันเห็นอารมณ์ชัดขึ้นอารมณ์ก็เบาความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงสัมผัสก็เบาก็พิจารณาละวางไปเนี่ยเรียกว่าจิตหรือใจค่อยๆเหนืออารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์มีสติมีสมาธิแยกออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์เป็นเพียงอาการของใจมีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอจิตก็ว่างเมื่อจิตว่างก็เข้ามาพิจารณาร่างกายหลับตาก็นึกเห็นลืมตาก็นึกเห็นทำไมต้องพิจารณาร่างกายอีกเพราะการละวางนั้นยังวางไม่ได้โดยสิ้นเชิงวางได้เพียงส่วนหนึ่งในสามส่วนสติปัญญาก็ต้องเข้ามาพิจารณากายพิจารณาแบบไหนล่ะใครเคยพิจารณาการ32ก็พิจารณาการ32ใครเคยพิจารณาสุภคัมฐานก็พิจารณาสุภคัมฐานใครเคยพิจารณาธาตุคัมฐานก็พิจารณาธาตุคัมฐานพิจารณาโดยความแยบคายของสติปัญญาละเอียดขึ้นไปพิจารณากายในกายตนนี้แหละมีนิมิตภายนอกปรากฏขึ้นก็พิจารณานิมิตภายนอกถ้าไม่มีนิมิตภายนอกปรากฏขึ้นก็พิจารณานิมิตในกายตนพิจารณาซ้ำลงไปไม่ต้องนับกันแล้วว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งถ้าใจยังไม่เห็นใจยังไม่ยอมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ต้องพิจารณาไปพิจารณาจนรู้ที่ใจนั่นแหละว่าปล่อยวางได้หรือไม่ถ้าปล่อยวางได้แล้วก็ค่อยๆก็รู้ว่าอารมณ์ความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปการพิจารณากายที่มันละเอียดขึ้นไปก็พิจารณาไปถ้าสติปัญญาพิจารณากายนี้จนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจด้วยอินทรีย์ใบมีแข่กล้าในอีกขั้นหนึ่งในอีกระดับหนึ่งก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองได้อารมณ์ก็จะน้อยลงไปความโลภก็เบาบรรเทาบางไปความไม่พอใจก็น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในส่วนที่สองได้อารมณ์ยิ่งเบาไปใหญ่ออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินจงกรมยืนเดินนั่งหรือทำอะไรสติสมาธิจะทรงตัวได้นานขึ้นสติจะไม่ค่อยขาดสติสติสมาธิต่อเนื่องขึ้นกิเลสในใจยังไม่ค่อยเห็นอารมณ์มันน้อยมากบางมากความโลภแทบไม่มีความโกรธความไม่พอใจจะมีถ้ากระทบอารมณ์ก็มีน้อยละได้เร็วบางทีเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรยังไม่ทันนั้นทำอะไรอารมณ์ก็ดับเพราะสติสมาธิเข้มแข็งทรงตัวเห็นอาการของจิตชัดอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปก็ไม่ทันพิจารณาอารมณ์ก็ดับเมื่อใจว่างจากอารมณ์บ่อยๆจิตว่างจากอารมณ์เข้าที่เดินกรมจิตก็สงบเข้าที่นั่งสมาธิจิตก็สงบเป้าหมายในการพิจารณาในส่วนที่มันละเอียดขึ้นคือการพิจารณากายในกายเนี่ยจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็ดีสติปัญญาจะชำนาญในการพิจารณาเพราะพิจารณามามากพอแล้วตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางการพิจารณากายในกายมีความชำนาญกำหนดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ทะลุเข้าไปถึงความว่างกำหนดกายในกายตนพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างพิจารณากำหนดดูกายเมื่อไหร่ก็เข้าทะลุถึงความว่างเรื่อยๆถ้ายินทรีย์ไปมีแก่กล้าคือเต็มรอบของเขาศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นเต็มรอบของเขาเมื่อไหร่เห็นกายซึ่งเป็นอดีตก็ไม่เที่ยงเห็นกายที่จะแปรเปลี่ยนเป็นในอนาคตก็ไม่เที่ยงเอาสติกำหนดดูกายปัจจุบันทะลุไปหมดนั่นแหละคือเริ่มเต็มรอบกำหนดดูกายเราก็ทะลุไปถึงความว่างกำหนดดูกายบุคคลหนึ่งก็ทะลุถึงความว่างถ้าว่างบ่อยๆมันก็จะเห็นเต็มขึ้นมาคือกำหนดดูกายกำหนดดูแค่หนังก็รู้ถึงทั่วถึงหมดในเรื่องร่างกายไม่ต้องต่อไปสุภาพกรรมฐานไม่ต้องต่อไปธาตุกรรมฐานจิตมันก็อยู่ณปัจจุบันถอนออกมาถอนออกมากำหนดดูหนังก็ทะลุหมดรู้หมดรู้ในใจ
ถ้ารู้เต็มรอบของเขาปล่อยวางเลยหลุดไปเลยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนกายที่เป็นอดีตก็เห็นแล้วกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็พิจารณาจนชำนาญแล้วจนเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนย้อนถอยเข้ามากายในปัจจุบันแต่กายเรากายบุคคลก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าจิตมันเห็นชัดเต็มรอบของเขาก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงอารมณ์ที่เคยพิจารณาอารมณ์ที่เคยเบาบางมันจะดับลงไปเลยเพราะไปถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอารมณ์ที่พิจารณาก่อนนั้นถ้าจิตถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อไหร่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่ถามได้เมื่อไหร่หมดสิ้นเชิงเมื่อไหร่อารมณ์ขาดไปความโลภจะหายไปความโกรธจะหายไปความดีในการทั้งหลายหายไปนั่นแหละมันขาดไปเลยความโลภจะดับสนิทความโกรธจะดับสนิทความยินดีในการทั้งหลายดับสนิทมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายโลกทั้งโลกเป็นความว่างวัตถุธาตุในโลกนี้ก็เป็นความว่างจะเป็นต้นไม้วัตถุหรือสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพียงความว่างแม้นกายเราก็ว่างมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตในระดับนี้จึงพูดอยู่เสมอว่าเป็นจิตซึ่งสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจิตอันนี้ยังไม่ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความยินดีในกามทั้งหลายแต่จิตนี้ยังมีความหลงอยู่ยังไม่ว่างสิ่งที่มองออกไปภายนอกว่างหมดทะลุไปหมดแต่จิตนี้ไม่ว่างเพราะจิตนี้เป็นจิตอวิชชาเป็นจิตแห่งความหลงเป็นจิตซึ่งยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตวางอดีตวางอนาคตแต่ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตณปัจจุบันนี้มีอะไรไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินในการทั้งหลายแต่มีความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องกุศลในเรื่องสิ่งที่ดีความทุกข์ในเรื่องความโลภความโกรธความยินในการทั้งหลายไม่ปรากฏขึ้นความสงบเย็นปรากฏขึ้นความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นตั้งแต่ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ยิ่งพบความสุขที่แท้จริงยิ่งขึ้นไปจิตยังยึดในปัจจุบันความจำได้ก็คือเราความสุขเวทนาความสุขส่วนละเอียดนี่แหละก็ยึดว่าเป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆก็เป็นเราการรับรู้ต่างๆก็เราหมดเมาเป็นเราหมดมองไปไหนก็ไม่เห็นกิเลสอยู่ปัจจุบันนี่แหละก็ไม่เห็นกิเลสในปัจจุบันเพราะใจเป็นกิเลสเมื่อใจเป็นกิเลสก็ไม่เห็นกิเลสเพราะเป็นอันหนึ่งเดียวกันใจกับกิเลสเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็ไม่เห็นกิเลสไม่เห็นความโลภไม่เห็นความโกรธไม่เห็นความยินดีในกามทั้งหลายแล้วกิเลสจะมาจากไหนก็ไม่เห็นไม่เห็นก็เหมือนไม่มีแต่มันมีก็มีที่ใจเพราะใจยังยึดมั่นถือมั่นในความสุขสุดละเอียดถ้าใครทรงฌานทรงรูปฌานก็ยึดตรงนั้นแหละยึดสมาธินั่นเป็นความสุขเป็นความสงบเยือกเย็นก็ยึดตรงนั้นเวทนาความสุขสุดละเอียดของใจยึดหมดเราจำนู่นได้เราจำนี้ได้ก็คือเรามันไม่เห็นไม่เห็นว่าความสุขนี้ไม่ใช่เราไม่เห็นว่าความจำได้ไม่รู้ไม่ใช่เราไม่เห็นว่าความนึกคิดปรุงแต่งต่างไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นเราหมดการรับรู้ต่างๆก็เราเพราะถ้าไม่มีเราแล้วมันจะมีอะไรไปบัดเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนละความยึดมั่นถือมั่นในกายแต่จิตนี้ก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในจิตว่าเป็นจิตจิตยังไม่จึงไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดเพราะยังมีความหลง
ยึดมั่นถือมั่นในอาการต่างๆซึ่งท่านสมมติเรียกว่าขันธ์4ขันธ์ทิ้งไปแล้วขันธ์นึงคือรูปขันธ์5ขันธ์นะจิตยึดในขันธ์5ขันธ์ตามสมมติตามประยัตินะขันธ์5ขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวางได้ขันธ์นึงคือรูปวางเวทนาทางกายแต่เวทนาทางใจไม่วางจิตมันยึดมันหลงมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกถ้าสติสมาธิปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ยึดเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าสติปัญญาละเอียดก็จะเห็นความสุขส่วนละเอียดก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงการรับรู้ว่าเป็นเราก็ไม่เที่ยงแล้วมันจะเหลืออะไรถ้าไม่รับรู้ว่าเป็นเราความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งความนึกคิดต่างๆก็ไม่ใช่เราแล้วจะเหลืออะไรถ้าคิดว่าความคิดไม่ใช่เราสติสมาธิปัญญาต้องละเอียดศีลทรงตัวอยู่แล้วสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดจึงเห็นว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตมันจึงจะเห็นเข้าไปตรงนั้นนี่นั้นไม่มีทางเห็นแต่เห็นความไม่เที่ยงของอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกระเพื่อมขึ้นมาระดับไปเป็นสภาวะธรรมถ้าอ่อนวันนั้นศีลสมาธิปัญญาอ่อนก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันเลยรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนพระพุทธรูปสำริดประกอบด้วยทองนาคเงินหรือโลหะต่างๆอยู่ด้วยกันก็เป็นเนื้อเดียวกันถ้าต้องการแยกออกก็ต้องหลอมละลายออกจนเหลือต้องทำบ่อยสุดขึ้นมานั่นแหละจึงจะแยกได้ใจก็เหมือนกันนั่นแหละยึดเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็เป็นใจก็เป็นเนื้อเดียวกันหลอมเข้าด้วยกันความจำได้ไม่รู้ก็หลอมเข้าด้วยกันความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องกุศลก็หลอมไปด้วยกันและพร้อมกับจิตที่รับรู้ก็เป็นเรา นั่นแหละเป็นตัวตนเป็นกิเลสหมดสติปัญญาต้องละเอียดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายก็พิจารณาเหมือนกับการพิจารณากายแต่นี่พิจารณาจิตสติปัญญาต้องละเอียดเห็นซ้ำซากๆเหมือนการพิจารณากายจนค่อยๆปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางกันกองออกไปจนเหลือความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นมาจิตก็ปล่อยวางรูปปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกไปจึงจะเหลือจิตที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์เรียกว่าธรรมธาตุคือพันธิพาลคือการดับความหลงภายในใจดับความโลภดับความโกรธดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังไม่พอต้องดับความหลงภายในใจใจคือวิชาใจคือความหลงคือทำลายที่ใจนั่นแหละไม่ได้ทำลายวัตถุสิ่งของภายนอกอะไรทำลายที่ใจเจ้าของใจเป็นกิเลสการประพฤติบัติในพระพุทธศาสนาย่นย่อเข้ามาก็คือการพิจารณากายกับการพิจารณาใจเท่านั้นแหละไม่ต้องศึกษาประยัติก็ได้ศึกษาที่กายเนี่ยค้นคว้าเข้าไปให้เห็นความจริงให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของกายนี้ศึกษาเข้าไปที่ใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของสิ่งที่คิดว่าจะเป็นใจถ้าเห็นแล้วเห็นชัดมันก็จะปล่อยวางก็ถึงว่าศึกษาเรียนรู้รู้แล้วศึกษาเข้าไปให้เห็นในใจมันเป็นศีลสมาธิปัญญาพิจารณาด้วยใจให้เห็นเมื่อเห็นก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางก็เป็นธรรมขึ้นมาคือใจที่เป็นธรรมขึ้นมาใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมขึ้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าให้อารมณ์เหนือใจอย่าให้กิเลสเหนือใจถ้าอารมณ์เหนือใจกิเลสเหนือใจ
ก็ใช้ใจนี้ให้กระทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครอบงำใจให้คิดในเรื่องที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีสติปัญญาไม่ทันต่ออารมณ์ก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสเพราะนั้นต้องทำสมาธิจนมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสจึงจะหาทางทำลายกิเลสหรือละวางกิเลสออกไปจากจิตใจของตัวเองได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะไปอยู่ในป่าบนเขาในถ้ำในฐานที่สงบสงัดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีความเห็นผิดก็ผิดไปตลอดสายถ้ามีความเห็นถูกต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญารู้แนวทางในการปฏิบัติไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่มีภาระความกวนใจมากบำเพ็ญภาวนาไปก็สามารถที่จะรู้ทำเห็นทำได้จะไปไหนกิเลสไปด้วยจะไปอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ด้วยอยู่ในใจเราเองการเปลี่ยนสถานที่นั้นเป็นการเปลี่ยนเพื่อฝึกอบรมจิตใจเท่านั้นบุคคลซึ่งมีความตั้งใจเพื่อปฏิบัตินั้นอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้แต่เมื่อเปลี่ยนสถานที่ต้องหนักขึ้นภาวนาให้หนักขึ้นถ้าคิดว่าจะไปภาวนาจะไปไหนก็ให้ภาวนาให้มากขึ้นกว่าที่อยู่ที่เดิมต้องหนักขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าไม่ถูกกิเลสหลอกนั้นกิเลสก็จะหลอกไปภาวนาที่นู่นหลอกไปภาวนาที่นั่นที่นั่นคงภาวนาดีไปภาวนาที่นั่นอีกที่หนึ่งคงภาวนาดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่ภาวนาไปเที่ยวดูบ้านดูเมืองบ้างไปนู่นไปนี่บ้างเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เอาการภาวนาเป็นหลักที่ไหนสมาธิเจริญปัญญาเจริญก็อยู่ที่นั่นนานถ้าไปสถานที่ใดสมาธิไม่เจริญปัญญาไม่เจริญก็ควรเปลี่ยนสถานที่หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาแต่ทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นนะก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละมีธุดงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสไปในใจของเราทำตามปฏิปทาของพุทธเจ้าทำตามปฏิปทาของพระหลานดำเนินตามรอยนั้นเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะนั้นหลักประพฤติบัติพวกเราทั้งหลายก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรได้ยินได้ฟังมาพอสมควรจะเหลืออยู่ก็เหลืออยู่การปฏิบัติของเราเองเราจะใส่ใจหรือสนใจในการที่จะประลบความเพียรกันขนาดไหนมีความอดทนเพื่อจะฝืนกิเลสมีความเพียรในการประพฤติบัติกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทอย่าพากันนิ่งนอนใจการเวลาก็ผ่านพ้นไปนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีตามสมมุติทั้งโลกเดี๋ยวก็ถึงปีใหม่เรื่องชีวิตของคนทุกคนน่ะไม่มีเครื่องหมายบอกว่าเราจะหมดลมเมื่อไหร่ในขณะที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงมีลมหายใจอยู่ควรกระทำความเพียรในทุกๆวันให้เต็มที่เหนื่อยก็พักถ้าตื่นขึ้นมาในเพศนักบวชคือเพศนักรบตื่นขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กิเลสอีกต่อสู้กิเลสเหนื่อยก็พักอีกตื่นขึ้นมาก็ต่อสู้กิเลสอีกทำนี้ไปตลอดจนสิ้นลมหายใจนั่นแหละจึงเรียกว่าพอดีพอดีในการที่เกิดขึ้นมาเข้ามาอยู่ในเพศท่ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระหลานทำความเพียรจนหมดลมหายใจจึงจะสมภูมิของการปฏิบัติมีท่ามีทางตายในสนามรบก็ให้มันสมเกียรติสมเกียรติด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะคุมใจเราไว้นะถ้าทั้งโลกก็มีธงชาติคุมกายไว้เนี่ยนักรบแต่นักบวชนักประพฤติบัติก็มีศีลสมาธิปัญญาคุมใจไว้ปลอดภัยทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณในที่สุดได้
วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกรังตถามะ